แนะนำ JR คันไซฮอกโคริคุแอร์พาสพาที่ใช้เที่ยวแถบคันไซฮอกโคริคุสรุปราคาจากแผนการเดินทางพาราคา 17,000 เยนใช้งานได้7วันคุ้มไหมมาดูกันสวัสดีครับก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับพาสนี้กันก่อนนะ JR คันไซฮอกโคริคุแอร์พาสซื้อออนไลน์ราคา 18,500 เยนซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นราคา 17,000 เยนใช้งานได้7วันไม่มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นซื้อออนไลน์หรือผ่านตัวแทนเท่านั้นแล้วมาดูกันว่าพา7วันราคา 17,000 เยนใช้ตามแผนการเดินทาง7วันไปไหนได้บ้างสรุปราคาใช้ไปเท่าไหร่คุ้มไหมเริ่มจากวันแรกเดินทางถึงสนามบินคันไซโอซาก้า 7:30 แลกพาที่สนามบินใช้ขึ้นรถไฟ JR Limited Express ฮารุกะไปลงที่สถานีเทโนจิจากสถานีเทโนจิไปสถานีชินิมามิยะเอากระเป๋าไปฝากโรงแรมที่พักวันนี้จะไปเที่ยวนาราปราสาทโอซาก้าขึ้นรถไฟจากสถานีชินิมามิยะไปสถานีนาราเที่ยวเมืองนาราขากลับจากสถานีนาราไปลงที่สถานีโอซาก้าโจโกเอ็นเที่ยวปราสาทโอซาก้าเสร็จแล้วขึ้นรถไฟจากสถานีโมริโนมิยะไปสถานีชินิมามิยะกลับที่พักค่าโดยสารรถไฟวันแรกในการใช้พาส 4,000 เยนวันที่2ไปคุรามะคิโบเนะจากที่พักสถานีชินิมามิยะไปสถานีโอซาก้าขึ้นรถไฟสเปเชียลแรบบิทไปสถานีเกียวโตเปลี่ยนรถไฟไปสถานีโทฟุคุจิและจากตรงนี้สายเคฮันเวนไลและสายอิซานเวนไลไปถึงคุรามะจ่ายค่าโดยสารต่างหากไม่รวมในพาสทางไปและกลับตามทางเดิมที่ไปถึงสถานีชินิมามิยะที่พักค่าโดยสารรถไฟในการใช้พาส 1,540 เยนวันที่3ไปโรงพยาบาลชิราคาวะโกะจากที่พักสถานีชินิมามิยะไปสถานีโอซาก้าเปลี่ยนรถไฟเป็น Limited Express Thunderbird ไปสถานีคานาซาวะต่อรถบัสไปสถานีชิราคาวะโกะรถบัสทั้งไปและกลับไม่รวมอยู่ในพาสนะกลับตามทางเดินที่ไปจนถึงที่พักชินิมามิยะก็โดยสารรถไฟในการใช้พาส 15,960 เยนวันที่4ไปอาราชิยาม่านันเซนจิซูโรควากุจากที่พักสถานีชินิมามิยะไปสถานีโอซาก้าเปลี่ยนขึ้นรถไฟสเปเชียลแรบบิทไปสถานีเกียวโตเปลี่ยนรถไฟไปสถานีซากาอาราชิยาม่าเที่ยวอาราชิยาม่าเสร็จแล้วขึ้นรถไฟจากสถานีซากาอาราชิยาม่าไปสถานีนิโจเปลี่ยนไปสายโทซันไลไปสถานีเคอาเกะเดินไปเที่ยวนันเซนจิซูโรควากุขากลับสถานีเคอาเกะไปลงสถานียามาชินะสายโทซันไลน์ไม่รวมอยู่ในพาสจากสถานียามาชินะคือรถไฟสเปเชียลแรบบิทไปสถานีโอซาก้าไปสถานีชินิมามิยะที่พักค่าโดยสารรถไฟในการใช้พาส 2,260 เยนวันที่5ไปอามาโนฮาชิดาเตะอินิออกจากที่พักสถานีชินิมามิยะไปสถานีโอซาก้าขึ้นรถไฟสเปเชียลแรบบิทไปสถานีเกียวโตเปลี่ยนรถไฟไปลิมิเต็ดเอ็กเพรสฮาชิดาเตะไปสถานีฟุกุชิยามะเปลี่ยนรถไฟไปลิมิเต็ดเอ็กเพรสสายเทนโกเรลเวย์ไปอามาโนฮาชิดาเตะเที่ยวอามาโนฮาชิดาเตะเสร็จแล้วขึ้นรถบัสไปอินิเบล่องเรือชมอ่าวอินิขึ้นรถบัสกับสถานีอามาโนฮาชิดาเตะคาร์บัสไม่รวมอยู่ในพาสขึ้นรถไฟลิมิเต็ดเอ็กเพรสฮาชิดาเตะไปสถานีเกียวโตเปลี่ยนรถไฟเป็นสเปเชียลแรบบิทไปสถานีโอซาก้ากลับสถานีชินิมามิยะที่พักค่าโดยสารรถไฟในการใช้พาส 11,350 เยนวันที่6ไปฟูจิมินาริคิโยมิสึดาระกิออนออกจากที่พักสถานีชินิมามิยะไปสถานีโอซาก้าขึ้นรถไฟสเปเชียลแรบบิทไปสถานีเกียวโตเปลี่ยนไปสายนารารถโลคอลงสถานีอินาริเที่ยวศาลเจ้าฟูจิมิอินาริเสร็จแล้วขึ้นรถไฟที่สถานีฟูจิมิอินาริสายเคฮันไปสถานีคิโยมิสึโกโจ
เที่ยวคิโยมิสึดาระกิออนเสร็จแล้วขึ้นรถบัสจากไปชิโจคาวารามาจิไปสถานีเกียวโตรถบัสและรถไฟสายเคฮันไม่รวมอยู่ในพาร์ทขึ้นรถไฟสเปเชียลแรปิดจากสถานีเกียวโตไปโอซาก้ากลับสถานีชินิมามิยะค่ารถสารรถไฟในการใช้พาร์ท 1,540 เยนวันที่7วันสุดท้ายเดินทางกลับตอนเช้าเครื่องออก 8:55 นาทีออกจากที่พักสถานีชินิมามิยะตี 5ไปสถานีเทโนจิขึ้นรถไฟขบวนและปิดนะถึงสนามบินคันไซ 6:09 นาทีค่าโดยสารรถไฟที่ใช้พาส 1,220 เยนสรุปจากคันไซโฮโคริคุแอร์พาสราคา 17,000 เยน7วันใช้โดยสารรถไฟตามพาสไปเป็นเงินรวม 37,870 เยนก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะแล้วสุดท้ายอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย